สวัสดีครับเราพักเรื่องรถตัดหญ้าบังคับวิทยุสักหน่อยนะครับเรามาดูเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายกันบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมใช้รถบังคับวิทยุมาเนี่ยเครื่องสะพายแบบนี้นะครับก็หลุดออกจากวงโคจรผมไปเลยแล้วก็เพิ่งจะหยิบมาใช้เนี่ยช่วงพักหลังๆนี้เองนะครับสิ่งที่จะมาคุยในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของใบตัดนะครับซึ่งใบตัดแบบนี้นะครับเป็นใบตัดแบบเลื่อยวงเดือนนะครับผมก็เคยเห็นผ่านตามาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เคยได้ซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ไปเห็นมารุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่นแบบนี้นะครับเป็นใบเลื่อยวงเดือนขนาด10นิ้วนะครับจุดเด็ดของมันนะครับที่ผมชอบใจก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเขาจะทำขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับในการกันหญ้าเข้าไปพันคอนะครับเขาเรียกอย่างนี้ว่าเป็นใบเลื่อย2ชั้นนะครับจากที่ลองใช้ดูนะครับก็เกิดความประทับใจนะครับซึ่งผมก็เคยลองใบมีดมาหลายชนิดหลายรูปแบบมากเลยนะครับก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับผมได้ดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับก็จะเป็นหญ้าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าคอมมินิตนะครับเดี๋ยวเราลองตัดนะครับเครื่องที่ใช้เป็น Honda สีจังหวะนะครับเดินเครื่องเบาๆนะครับไม่ต้องใช้กำลังมากเลยนะครับฟังจากเสียงเครื่องนะครับข้อดีของมันอีกอย่างนึงนะครับก็ไอ้เรื่องของหญ้าพันคอนะครับสะอาดเลยนะครับไม่มีหญ้าติดเลยนะครับตรงนี้เป็นหญ้าคานะครับThank you.
คนะครับก็ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสภาพนะครับก็จะมีหญ้าพันคอบ้างนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดนะครับของระบบนะครับก็คือช่องว่างระหว่างใบกับหัวเกียร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหญ้าเข้าไปติดในซอกของตรงนี้นะครับก็จะทำให้มันเกิดการติดขัดแล้วก็จะไม่ลื่นนะครับซึ่งมีตัวใบตัวนี้นะครับยกขึ้นมาแบบนี้มันก็จะช่วยกันไม่ให้เข้าหญ้าเข้าไปในหัวเกียร์ได้นะครับทุกอย่างยังลื่นดีอยู่นะครับผมให้คะแนนของใบตัดตัวนี้นะครับให้ไปเลยนะครับ9คะแนนเลยนะครับส่วนอีก1คะแนนเนี่ยติดเอาไว้ดูว่ามันจะมีความทนทานขนาดไหนนะครับคุ้มกับค่าตัวของเขาหรือเปล่าอันนี้ผมซื้อมานะครับใบละ200นะครับก็ลองค้นหาดูในแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วๆไปนะครับก็จะมีขายนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ